อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็ยังเดินหน้าหาเสียงอย่างเข้มข้นเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเยี่ยมชุมชนใต้สะพานนะเป็นชุมชนใต้สะพานโซน1ประชาอุทิศ76นะครับอยู่ในพื้นที่เขตราชบูรณะทุ่งครุเนี่ยนะครับโดยคุณชัชชาติเนี่ยได้ก็เสนอเรื่องของ3ขาแห่งการเกี่ยวข้องพัฒนาบ้านมั่นคงสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยควบคู่กับการส่งเสริมระบบออมทรัพย์โดยบอกว่ากทม.เนี่ยสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคงผ่านความร่วมมือกันแก้ไขระหว่างชุมชนกทม.และภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งมิติการทำงานออกเป็น3ขาแห่งความสำเร็จประกอบด้วย1ที่ดินเนี่ยผ่านการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินที่มีศักยภาพพัฒนาบ้านมั่นคงในกทม.2การออมหรือส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อหาเงินตั้งต้นไปพัฒนาที่อยู่อาศัยและ3การช่วยเหลือของรัฐโดยการลดค่าครองชีพประชาชนผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นศูนย์เลี้ยงเด็กสนับสนุนค่าเรียนฟรีค่าอาหารนักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณสุขเป็นต้นนะครับค่ะ